เดี๋ยวแกนะต้องมีพี่เลี้ยง5คนประกบเชื่อป่ะคนอย่างเจนนี่เทียนนะจะต้องมีคนแบบถือเปอร์เปลี่ยนผ้าอ้อมต้องทำนู่นทำนี่พอลูกเกิดมานะไม่ให้ใครโดนตัวลูกเลยไม่มีพี่เลี้ยงไม่เอาอะไรเลยห่วงแล้วแบบดูทุกอย่างด้วยตัวเองวางแผนให้เขาเข้าวงการไหมพี่เจนไม่เลยค่ะไม่อยากให้ดาราเลยถึงไม่ค่อยได้ลงรูปลูกไม่ค่อยได้ลงคลิปทุกครั้งที่เจนจะลงอะไรเกี่ยวกับโนล่าเจนขอโนล่าถ้าเขาอนุญาตเราถึงใช่ได้ใช่ไหมใช่คือเขาแค่เกิดมาเป็นลูกเจนนี่เทียนอ่ะเขาก็โดนจัดแล้วโดนตัดสินแล้วว่าโอ้โหเป็นลูกดาราหรืออะไรเงี้ยแต่เจนอ่ะเลี้ยงดูเขาด้วยการที่ไม่ให้อะไรเขาเลยถึงแม้ว่าเขาไปงานแล้วเขาจะได้ของเล่นแบบ100ชิ้น10ชิ้นเจนก็ไม่ให้เขาแล้วก็ค่อยๆให้แค่เดือนละชิ้นให้ก็ต่อเมื่ออยู่ทำอะไรที่มันมัมมี่โอเคแล้วก็บอกว่ามัมมี่มีแค่นี้ลูกคือเจนให้เขาอย่างรู้คุณค่าเจนไม่อยากเลี้ยงลูกโดยให้เขาโตมาโดยที่แบบเขาไม่รู้คุณค่าอะไรเลย